ถึงเรื่องหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยคุณแก้วตาสุราษฎร์มูนะโอเคผ่านไปก็ได้เนื้อได้สังมังสาเรียบร้อยนะเชิญนะจ๊ะต่อมาลุงงอกโอ้ยขอค่อนก็ไม่ได้คุณรดาได้แล้วก็ตีอ่ะไม่ให้ใกล้จะโดนตีอ่ะลุงงอกขอบคุณงออกคอรอสอ64T10นั่นแน่ก็มีรหัสก็มีรหัสขอบคุณสมาชิกงอกทุกท่านขอบคุณบ้านเราทีวีค่ะโอเคครับรับแซบนะฮะก็คนที่ได้ผลก็ได้ผลจริงๆมันง่ายได้นะครับจะเห็นได้ว่าเพศแม่ทั้งนั้นเลยที่ได้นะครับเอ๊ะลุงเนี่ยมันถูกกับเพศแม่ยังไงกับมันเพศพ่อไม่เห็นจะมีสักคนนะมีไหมเพศพ่อมีไหมครับหรือว่าเพศเดียวกันมันออปโปซิตกันนะมันตรงกันข้ามกันส่วนเพศอะไรกันมันออสโมซิสกันเชื่อมโยงกันอย่างนี้หรือเปล่าคิดในกรอบนี้ลองดูเล่นๆครับต่างเพศมันก็เชื่อมโยงกันอะไรว่าออสโมซิสมันเชื่อมโยงนะครับได้ไหมได้ไหมเนี่ยหรือเพศพ่อได้ความเข้าใจไปเลยก็โอเคนะก็แล้วแต่ว่าใครจะได้รหัสอะไรจากลุงกันแล้วกันผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาผ่านอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะครับขอบคุณมากครับคุณดาวฤกษ์ทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกตอนดื้อจนทนไม่ไหวและรู้สึกว่าอะไรที่ตามหลังจากนั้นคือร่างกายเบาสบายตามมาขอบคุณมากครับขอขอบคุณลุงและคุณหนุ่มที่แนะนำการงออกงับอากาศครับโอ้โหชัดเจนนะคุณสุรพัฒน์โอเคใช้ได้คนอื่นแหละทีนี้ฮะหน้าจอทำครับเราเชิญที่ให้งับอากาศกับทุกคนนี่ผมจะบอกว่าตัวนักประกาศนะวันนี้มันเป็นคีย์ลับมันมีคีย์แล้วก็คีย์ลับไอตัวคีย์เนี่ยก็คือจะได้ความเฉพาะตัวแต่กว่าจะได้ความเฉพาะตัวก็ต้องผ่านหลายด่านของตัวเองนะนี่ไอตัวคีย์ลับเนี่ยก็คือผมจะเรียกว่าตัวนี้มันเป็นออโต้จูนคีย์ลับกับออโต้จูนเนี่ยมันเป็นของเจ้าของออโตเมติกจูเนอร์โอเคจูนเองจูนเองของผู้ถือครองพลังงานบริสุทธิ์อ๋อเพราะว่าการรับประกาศคุณได้สิทธิ์ได้ลิขได้สิทธิ์แล้วก็นำเสนอสิทธิ์จากคีย์ลับของเจ้าของเพราะฉะนั้นน่ะภาษาเนี่ยพอกลับมาแล้วว่ามันเป็นงานประกาศภาษาเนี้ยสำหรับผมนะฮะผมเวลาผมใช้มันคือความบริสุทธิ์และไอตัวที่งับเนี่ยก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ผมก็เลยบอกว่าให้รู้สึกว่าจุดหนึ่งต้องงับลุงออกไปแล้วลุงออกจะหน้าตายังไงก็ตามให้งับกินให้ได้อย่าไปขอแต่จงทำแล้วก็ให้กินเข้าไปเนี่ยคีย์ลับแล้วเดี๋ยวลุงหมอก็จะไปวิ่งตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะแล้วลุงหมอเป็นอย่างที่ผมนำเสนอในกลุ่มของนักปฏิบัติก็ท้าไปเลยถ้าแน่จริงถ้าใช่จริงถ้ามันมีจริงเพราะให้มันประสิทธิผลน่ะที่ได้นั่นนี่คือการประกาศทีนี้กำลังจะบอกว่าคุณสุรพัฒน์ครับอันนี้คือของดาวมันคงใช้ในจังหวะที่ร่วมกันยากมันรหัสใครรหัสมันครับที่เขาบอกเนี่ยตัวจุดเนี้ยมันคือเขาเข้ารหัสคีย์ของตัวเองครับอัตโนมัติของตัวเองได้เลยแต่เขาเข้าคีย์ลับได้ด้วยแต่เขาเข้าแบบเห็นนะเขาไม่ได้เข้าแบบถือครองเราก็ฟังมาแล้วว่าไอ้คำว่าคีย์ลับแบบเห็นคืออะไรมันจะมี
ีอยู่คำหนึ่งที่มันออกมาเป็นภาษาเหมือนกับลุงหมอกไปวิ่งอยู่ในตัวของคนนั้นของคนนั้นซึ่งเขาเห็น เขาไม่ได้เล่าเลยก็ไม่ได้เล่าก็ถือว่าตัดตอนที่ตรงนั้นว่าอินเนอร์มันไม่ไปต่อก็คงได้แค่เห็นแหละเพราะนั้นถามว่าจังหวะนี้ผมเพิ่งไปเจอมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมเรียกว่ามันเป็นกลไกเดิมมันเป็นกลไกออโต้ของย่อขยายเสร็จปุ๊บพอเจอย่อขยายมันก็มาได้กลไกออโต้ของทุกตับให้กลไกออโต้ทุกตับมันเป็นประหลาดมากมันไปอยู่จังหวะคายซึ่งบุคคลคนนั้นจะต้องมีพื้นฐานของร่างกายที่ไร้แรงต้านคือรับอากาศแล้วไม่มีการแน่นต้องโฟลตัวรับอากาศเข้าไปอากาศต้องเท่ากับตัวคนนั้นคือเท่ากับค่าเท่ากับศูนย์ได้ยิ่งดีพอมันเป็นค่าเท่ากับศูนย์ปุ๊บก็มาอยู่ในจังหวะของคายคายเสร็จปุ๊บในร่างกายจะเกิดสัญญาณมันจะดูดเข้าไปหาตัวมันเองนี่แหละถ้าภาษาฟิสิกส์ก็เรียกว่าฟิวชั่น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 โอเคเข้าใจตรงลูกแรกเนี่ยมันแตกออกไปแล้วเพราะลูกก่อนมาเนี่ยถามว่าไอ้ลูกถัดมาจะไปเจอคีย์ลัดได้ยังไงต้องถือคีย์แน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะความรู้สึกของตัวดูดนั่นแหละครับมันจะสะท้อนกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะพอสะท้อนกลับมาเสร็จมันจะทำให้คนคนนั้นนะฮะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นฟินมากลูกจังหวะดูดโอ้โหมันเราเคยหายใจสดชื่นหายอากาศสดชื่นปอดพองย่อขยายพองสูบพองแต่เนี่ยมันดูดเข้าไปในตัวทำไมมันมีความรู้สึกดีมากจังเลยไม่รู้จะบอกยังไงออโต้มันทำงานครับเสร็จปุ๊บในตัวงกปรส14ที่14เนี่ยถามว่าทำไม64เพราะว่าอะไรมันคือของทั้งหมดของ EDR 63ที่มันผ่านตัวรุ่นพี่มาทั้งหมดแล้วมันบูรณาการมาจนกลายเป็นความง่ายในปีถัดไปเนี่ยตกผลึกตกผลึกก็เลยได้ตัวเป็นตัวย่อมาใช้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นพอเป็น T10 ก็คือใช้ T10% ก็พอคุณไม่ต้องมาทุ่มเทอะไรเลยนะฮะอีก 90% นั้นอยู่ใน U นั่นแหละยูไปหาเอามันจะพา U ไปเองเมื่อ U ได้ 10% ของ T10 ไปเสร็จปุ๊บจังหวะที่ดูดพอมันดูดปื๊ดอะไรนะครับตัวของงกคสเนี่ยช่วงจังหวะหนึ่งบอกว่าจะต้องดื้อ1ครั้งฝืนครับลุงพอดื้อเสร็จมันก็เกิดเขาเรียกว่ากึกกักร่างกายมันจะตกครับลุงมันจะมากึกมากักกึกเสร็จปุ๊บผมบอกให้อะไรเดิมเราตามย่อขยายนะเรียกตามความร้อนความร้อนเนี่ยพอมันปักเข้าสู่ในร้อนเนี่ยมันจะทิ้งร้อนมันจะไปหาไฟฟ้าแล้วถ้าไฟฟ้ามันก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของบันทึกแล้วOh. เพราะฉะนั้นน่ะจังหวะเนี้ยฮะในตาของคนคนนั้นมีฟ้าแลบไหมถ้าจะมีของรหัสของคนนั้นนะครับมีบางคนเป็นสีเลยครับนะล่าสุดเมื่อคืนก่อนหวันชนกบางคนก็เป็นฉับพลันรังสีเกิดในตาครับบางคนก็เป็นบรรยากาศของความสว่าง ที่มีทั้งการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวก็คือกลุ่มกล้อนมันมูฟเมนต์และก็เคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังได้นั่นแน่นะครับก็มีย่อขยายได้ครับเสร็จปุ๊บพอดื้อผมบอกว่าจังหวะนี้ต้องให้ดีนะว่าเมื่อเราได้การดูดแล้วเนี่ยเราก็อย่าเร่งห้ามแซงห้ามบี้ห้ามขยี้ห้ามบีบแต่ไล่ห้ามติดใจห้ามติดใจห้ามเลยครับทั้งที่มันเป็นช่วงของจังหวะสภาพมันไม่ได้มีอะไรพิสดารมากหรอกลุงแต่มันให้ความรู้สึกสูงมากนะครับพอดื้อเสร็จผมบอกว่าเมื่อเกิดการตกให้ปล่อยตัวไปกับมันครับลุงให้ตัวเราเป็นอิสระทิ้งตัวเป็นอิสระโอเคครับปล่อยไปตามเขาจะกระเพื่อมไปจุดใดก็ตามทีปล่อยไปตามเขาตามรู้ต่อครับผมพอตามเขาเสร็จปุ๊บจนอะไรเขาจะสั่งดูดลึกหรือคลายเองครับลุงนี่มันจะออกเองนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยฮะมันเป็นความเฉพาะตัวของคนที่เข้ามาเล่นคีย์ลัดผมจึงบอกว่าถ้าฟังประโยคของดาวเลอร์เนี่ยเขาไม่ได้พูดนะฮะแต่ว่านั่นแหละจุดนี้คีย์ลัดคืออะไรลุงหมอกไปวิ่งอยู่ในตัว นี่ จบครับ
โอเคก็ผสมผสานกันนะฮะท่านที่อยู่ในบรรยากาศเรียกว่าคลาสหนึ่งกันแล้วกันนะเราใช้ห้องหน้าจอเนี่ยเป็นคลาสนะฮะไม่ได้มีรูมอะไรต่างๆทำเอาไว้เฉพาะไม่เหมือนชาวโลกกันแล้วครับเราต้องการที่จะให้กันนะมันเปิดเผยให้มันกว้างขวางมันออกไปมากสิ่งที่เราพูดเนี่ยฮะถ้าหากว่ามันส่งต่อไปยังทุกหมู่บ้านนะครับนะหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยครับมันตั้งกลุ่มตั้งก้อนครับทุกหมู่บ้านประเทศไทยเดี๋ยวโหมันจะขึ้นกันทุกหมู่บ้านทุกตำบลครับตำบลต้องการมากๆนะต้องการให้ทุกท่านรักษาตัวเองได้โอเคไหมครับผมต้องการมากๆนะครับไม่ใช่ผมจะไปทําอย่างอื่นไม่ใช่แล้วครับผมจะไปทําให้ฟ้าฝนตกต่างประเทศนู่นเข้าใจไหมครับ นั่นถ้าหากว่าท่านทํากันได้กันเยอะแยะมาโอ้ยผมจะมีความสุขมากโอเคนะนะเรื่องพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับขณะกันทีนี้เรื่องของทําบุญทําทานก็ทําตามปกติเดินเช้ามาก็ใส่บาตรยามเช้าทั่วๆไปชาวพุทธนะอย่าไปคิดมากนะรู้จักลุงหงอแล้วก็ไปใส่บาตรยามเช้านึกถึงลุงหงอซะหน่อยนึงเออนั่น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 อย่ามาร้อยคอยแรงประการใดก็อย่าลืมตรงนี้เอาไว้อย่าลืมนะมันพุทธศาสตร์จะขึ้นมาในโลกนี้บอกให้ทราบไว้พุทธศาสตร์จะขึ้นมาจะขึ้นมาศาสตร์พระพุทธเจ้าจะให้ไว้กับชาวโลกกันมานานแล้ว2,000 กว่าปีมันจะขึ้นมาจะขึ้นมานะครับไม่มีอะไรที่จะไปฝืนได้ตรงนี้ครับมันจะเป็นออโตเมติกของชั้นบรรยากาศต่างๆนะพวกนี้ออกมาให้เองนะครับขอให้สื่อสารให้มันตรงกันให้ได้อย่าไปคิดดูถูกดูแคลนกันนะครับแม้ว่าจะไม่เข้าใจกันด้วยภาษาอย่าไปดูถูกดูแคลนกันพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวใครตัวใครเป็นรหัสของใครรหัสของมันด้วยในเวลาเดียวกันนะครับขอให้ใจในสิ่งนี้เวลาลุงเตือนอะไรต่างๆก็ขอให้ยึดแนวทางนี้เอาไว้แล้วมันจะไปได้ง่ายนะขออนุญาตเตือนกันทุกคนนั่นแหละที่ผ่านมาอากาศเย็นร่างกายปรับตัวจมูกติดตันรับอากาศได้ผ้าห่มคลุมโปงรู้สึกร้อนในตัวจมูกโล่งหายใจหายอากาศได้ตามปกตินะเนี่ยนี่คนเขาทำได้นะคุณสิริวัญชนกนะครับอย่าลืมคุมโปงนะคนที่เย็นๆนะเอาไออุ่นไอร้อนเข้ามาช่วยตัวเองให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะครับขอถาม16ธันวาคมขอนัดเจอให้ลุงทำลายโรคและพูดคุยได้ไหมครับคุณอะไรติกิใช่ไหมครับติกิบนะครับไม่เข้าใจครับว่าให้ลุงทำลายโรคโรคอะไรน้อที่ว่านั้นวันที่16ธันวาคมวันที่15ลุงมีนัด15มีนัดทำอะไรไม่ได้นัดทั้งนั้นนะมีนัดทำอะไรไม่ได้เลยนะครับวันที่26ลุงไปที่นครปฐมพบท่านชัยชุมพลคณะ4วัดพระธรรมเจดีย์นะครับนะแล้วก็เดือนหน้ามกรา667ไปที่ผักไหวิทยานะครับอันนี้เป็นทางการนะนี่นะทางการนะครับก็ไปช่วยคนนั้นนะไปรักษามนุษย์มนุษย์มีปัญหาเยอะมากก็จะไปพร้อมกับ2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจนะครับเขาจะแบบสร้างความเข้าใจให้เล่าให้ฟังอย่างที่เราเล่าเนี่ยครับสำนองเนี่ยไม่ต้องมีพิธีรีตองแต่ขอข้าวกิน1มื้อแล้วก็มุ้ง1หลังก็พอแล้วล่ะเวลานอนไง ก็ให้ดูด2วัน2 1คืน2วันใช่มั้ย นอนก็จะนอนยังไงเหรอเอ้ยนอนตากยุงเลยนั่นๆๆที่นอนก็เสือผืนหมอนใบก็พอแล้วมากกว่านั้นก็มันไม่ใช่ลุงต้องอะไรมากมายเดี๋ยวนะไประยองคราวที่แล้วโอ้โหเขาหาโรงแรมให้นอนโอ้โหเกินไปนะโรงแรมไม่ต้องเอาไม่ต่างจังหวัดไม่ต้องให้เกิน300-400 บาทหรอกโอ้ยแค่นอนหลับจริงนะพวกเล่นตั้ง1,000 กว่าโอ้ยต่อคืนเสียดายนั่นนะคุณอะไรนะ
ระยองเฮ้คุณเรนูนะโอเคก็หวังดีทีหลังไม่เอานะครับไปขอนแก่นก็เหมือนกันคุณอะไรล่ะขอนแก่นก็เหมือนกันมากเกินไปคุณแก้วตาก็รองรับรองมากเกินไปนั้นอย่าให้เกินขนาดนั้นผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นหรอกนะครับผมนี่หลับง่ายหลับง่ายง่ายไม่มีปัญหาเรื่องหลับ ถ้าหากก็ไปดาวอังคารเนี่ยโอเคไหมขอนอนให้มัน มีสมาราสินอนอังคารเป็นยังไงกับมัน ใช่ไหมครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะโอ้ยไปออกมามัน22นาฬิกากับ28นาทีโอ้ยลุงก็ไปแล้วแบบเนี้ยไปวนๆแล้วแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็พยายามเก็บตกเอาครับเสียงนี้ดีฮะประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันมารูปแบบอย่างเงี้ยมันถึงเวลามันเข้มข้นมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นของที่ไม่น่าจะเป็นของหลอกของลวงลุงบอกว่าของจริงแท้ย่อมทดลองได้ต้องพิสูจน์ได้โดยการกระทำไม่ใช่พิสูจน์โดยพิสูจน์ได้โดยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพิสูจน์สิ่งนี้ได้โดยการกระทำโอเคนะจำเป็นหลักเรื่องนัดคุณที่นี่หรือโทรคุยดีครับโอเคคุณทิกกี้นะครับวันที่15ธันวาคมเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะจบรายการนี้โทรเข้ามาเบอร์นี้เลยนะครับ02-985-9886ฮะใช้ภาษาคุยเลยแบบนี้เพราะภาษาสื่อมันก็โยงไปโยงมาหลายครั้งคุณทิตินะฮะฟังใหม่นะครับ02นี่ไงขึ้นหน้าจอแล้วนะครับ985-9886นะโทรศัพท์วางอยู่หน้าผมเนี่ยหน้าตักตรงนี้โทรศัพท์เครื่องนี้ครับนะฮะเอามันอย่างนี้เลยนะครับจะได้รู้ถามถ่ายไปมามันชัดเพราะเวลานัดเนี่ยมันเรื่องอะไรประมาณนั้นนะครับลุงก็ต้องขอทราบเหมือนกันจำไว้ครับยังไงแบบไหนโอเคนะเอาละพอวันนี้พอเนาะนะตกลงพอเนาะแค่นี้ก็พอนอกนั้นก็ไปพี่นะตามดูตามรู้อะไรต่างๆนะสารพัดวันนี้ก็คิดว่าหลายเรื่องเหมือนกันแต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องเขาทั้งนั้นนะพี่นะอ่ะพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะฮะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้เวลาจะเดินทางจะไปใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างครอบจักรวาลในภาษาลุงนี่รู้ไหมทางน้ำทางบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนับไปกลับเอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม